อรุณสวัสดิ์ค่ะชาวบ้านเลยสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Need for Speed Heat พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่5กันเรียบร้อยแล้วยูฮูไม่มีเสียงเอฟเฟคนะคะจริงๆมีแต่ขี้เกียจใส่นะใส่เองก็ได้กริ๊วกริ๊วบ้านี่ฉันเป็นอะไรอ่ะพอเดี๋ยวเปลี่ยนรถก่อนนะคะขออนุญาตเปลี่ยนรถเป็น Ferrari งาทุกคนเท่มะเท่จัดมีความดาร์กเรดก็อันนี้เป็นรถที่พี่เลือกมานะที่พี่บอกไปเมื่อพาร์ทที่แล้วว่าอยากจะทำรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่ทุกพาร์ทที่เล่นกันนะแต่ว่ารถคันนี้พี่เพิ่งซื้อมาในราคาประมาณ1,800,000มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะรวมของแต่งด้วยก็ประมาณเกือบไม่ใช่เกือบดิ2 ล้านกว่าๆนะของแต่งรถทั้งหมดที่แต่งเนี่ยประมาณ 200,000 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะโยเรามีแผนแล้วคือรถมาฉันจะเล่าให้ฟังอย่าเพิ่งอันนาก่อนที่เราจะไปทำเควสเนื้อเรื่องนะคะพี่ธิสาขอแวะนิดนึงทุกคนขออนุญาตนะหาสนามแข่งที่สั้นที่สุดตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดชื่อสนามว่าทอร์นาโดจะเป็นสนามแรกที่เราเล่นกันเลยนะคะก็คือถ้าจำไม่ผิดจะเป็นสนามของเด็กที่เด็กสอนเรานะคะพี่ว่ามันอยู่แถวๆกลางเมืองเลยแต่ไม่แน่ใจว่ามันอยู่อันไหนหรือมันหายไปอ่ะหรือว่าแบบพี่เวลเยอะแล้วมันอ๋ออยู่นี่มันต้องซูมเข้ามาเพราะสนามมันซ้อนกันมันเป็นสนามที่สั้นที่สุดนะคะที่เหมาะสำหรับการลองรถพี่จะวาร์ปเพื่อมาลองรถก่อนนะคะเพราะว่ารถพี่เพิ่งจะซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้ขับที่ไหนแล้วก็แบบคือใจเราเวลาทำคลิปเราก็อยากให้มันเจ๋งๆ you know มันอยากให้มันคูลๆฉันมีของอัปเกรดรถเจ๋งๆอยู่มาแข่งสิแล้วมันจะเป็นของเธอเดี๋ยวก่อนเนี่ยเพิ่งแข่งพี่อยากทำคลิปแบบคูลๆก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตมาเทสรถก่อนละกันว่ารถมันบังคับยังไงมันอ้าว oh my god ตำรวจเอาแกขับมาชนฉันเองเปล่า no ฉันจะไปลองรถคืออะไรตำรวจตำรวจคิดว่าพี่จะโดนตำรวจตรงที่พี่ขับชนของริมเมืองเนี่ยอะไรอ่ะพี่ยังฮีท1อยู่เลยเฉยเลยฮีท1ตอนกลางวันไม่คือพี่จะถอยรถแล้วตำรวจขับมาแล้วก็ชนท้ายพี่ผิดใช่ปะพี่ผิดอะไรอ่ะพี่ไม่ผิดอ่ะหรือผิดวะช่างมันเถอะเอาเลยโอ้ยนี่คือปัญหาเห็นไหมทุกคนพี่ถึงต้องมาลองรถก่อนปัญหาของพี่ก็คือถ้าพี่เบรกปุ๊บหรือแบบเวลาพี่จะเลี้ยวอะไรเงี้ยพี่จะต้องเบรกใช่ไหมแล้วมันคือมันเลี้ยวเลย you know แบบมันเบรกเลยแบบจานเบรกดีจาบมันไม่เหมือนรถที่เราเคยผ่านมานะคะเวลาเราจะเบรกเนี่ยมันจะมีความยืดมันไม่ได้แบบกดจึ๊กเบรกจับอะไรงี้ต้องมาเทสไม่งั้นเดี๋ยวเราเกิดอุบัติเหตุนะไม่ได้เห็นไหมพี่เป็นคนรอบคอบแค่ไหนก่อนจะไปทำภารกิจเราต้องไปเทสรถก่อนเลือกสนามแข่งนี้มาเพราะว่าสนามแข่งนี้เป็นสนามที่สั้นที่สุดนะถ้าพี่จำไม่ผิดคือสั้นน่าจะสั้นสุดแล้วเพราะเป็นสนามแรกขับเป็นสี่เหลี่ยมวุ่นไม่ต้องพูดถึงความแพ้ความชนะนะทุกคนไม่ต้องลุ้นเพราะว่าพี่มั่นใจอย่างมากในเรื่องนี้ว่าพี่จะชนะจริงๆ you know ไปแล้วครับคิดซะว่ามาลองรถลองการควบคุมรถก่อนว่ามันเลี้ยวยากไหมเลี้ยวไม่ยากเลยแต่ว่ามันยังไม่ชินมือคือมันเลี้ยวปุ๊บแล้วมันเลี้ยวเลยเบรกก็คือเบรกเลยนี่ไงเอาใหม่โครงนี้ทำได้ไม่ดีเบรกก็คือเบรกเลยคือแต่งคือรถมันดีไงแต่งมาดีเกินไปก่อนหน้านี้พี่ใช้รถที่มันไม่ดีอ่ะ you know เราพูด you know มากี่รอบแล้วประมาณ 4-5 รอบได้พี่ไปดูไอ้นี่มาไงไปดูซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์ดิซีรีส์ก็ได้ของ Netflix อ่ะที่เป็นฝรั่งเนี่ยแล้วมันพูด you know บ่อยมากพี่ได้จำอ่ะ you know นอกรอบเฉยถอยไปเกะกะบีบแต่ไล่พยายามเลี้ยงก็ยังไม่สวยเนาะมันต้องถ้าสวยมันต้องตามถนนอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคก็พอเข้าใจแล้วว่ารถที่เราแต่งมามันต้องควบคุมยังไงนะก็คือ
ถ้าพี่กดเลี้ยวก็คือเลี้ยวเลยถ้ากดเบรกก็คือเบรกเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องขับรถอย่างระมัดระวังพี่จะพยายามไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะปะเรียบร้อยไปรับเควสกันดีกว่าทุกคนนะเข้าเควสเนื้อเรื่องกันเลยอันนาต้องแท็กเควสอันนาแต่พี่แท็กไม่ได้ว่ะดูมันแท็กเซดูแล้วยังแท็กปั๊มน้ำมันก็ได้โถเอ้ยระหว่างขับรถไปที่หาอันนาเรามาทบทวนกันดีกว่าว่าเฮ้ยพาร์ทที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นพี่ก็ลืมเหมือนกันเพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นมา2วันแล้วก็อยู่ๆก็มาพี่ก็ลืมคือรู้สึกว่าพาร์ทที่แล้วเราจัดการเมอร์เซอร์เหมือนแบบไปคว่ำรถเมอร์เซอร์อยู่หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วเมอร์เซอร์ก็หนีไปออกข่าวก็คือทุกคนตอนนี้รู้ความจริงหมดแล้วว่าเมอร์เซอร์เนี่ยทำวีรกรรมเร็วระยำตำบอลไปเยอะมากเลยแต่ว่าเมอร์เซอร์หายไปกรมตำรวจก็เลยไล่ตามตัวเมอร์เซอร์อยู่ซึ่งก็ยังหาไม่เจอน่าจะใช่ตอนนี้แหละน่าจะใช่แหละนะคะและภารกิจของเราวันนี้ก็คงจะเป็นจัดการเมอร์เซอร์อาจจะรู้อยู่แล้วว่าเมอร์เซอร์อยู่ที่ไหนนะคะพี่ว่าเนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้นขึ้นนะไม่รู้ว่ามันใกล้จะจบหรือยังนะคะเพราะว่าเมอร์เซอร์เนี่ยน่าจะเป็นบอสหรือเปล่าตอนแรกเรากำจัดชอไปแล้วก็เหลือเมอร์เซอร์ถ้าไม่ใช่เมอร์เซอร์เป็นคนสุดท้ายนะคะพี่ว่าก็น่าจะเป็นทอร์เรสนั่นแหละเพราะว่าทอร์เรสก็หักหลังพวกเมอร์เซอร์มาเหมือนกันถึงแล้วชนแหลกมารับเควสเลยดีกว่าไม่ต้องเดาให้เสียเวลานะคะเราไปลุ้นกันเลยกลางคืนนั่นเกือบไปแล้วเราเกือบโดนตำรวจพวกนั้นจับเธอไม่เป็นไรนะไม่มีตำรวจแล้วล่ะ let's goรถบรรทุกที่เรามองหากำลังขนรถซิ่งไปที่โกดังท่าเรือเมอร์เซอร์ต้องกำลังเคลื่อนย้ายรถเพื่อหนีออกจากเมืองแน่ๆแล้วแผลเราคืออะไรอ่ะเราโทรหาตำรวจไม่ได้ลูกน้องมันเต็มเมืองไปหมดอ่ะอย่างน้อยเราก็ต้องมีตำรวจดีๆสักคนเหลือในเมืองบ้างเหรอแต่หลังจากที่เราผ่านมาทั้งหมดคะแนนได้เลยว่าต้องเหลือน้อยมากน้อยเราก็ต้องการเราแค่ต้องการใครสักคนเข้าไปเจอพวกนั้นทางง่ายๆที่จะสำเร็จคือล่อตำรวจทั้งหมดเอาจริงดิอยากจะเป็นตำนานไม่ใช่หรอได้เลยน้องใหม่ฉันจะส่งข้อความให้แก๊งทั้งหมดพวกเดอะลีกด้วยไม่ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนแค่รีบมุ่งหน้าไปที่พอร์ตเมมฟีให้ได้เร็วที่สุดและพวกเราอ่ะเราจะไปที่เอเดนชอร์สเรามีแผนที่เราต้องไปทำอยู่เรามีแผนการที่เราจะต้องไปจัดการนะสรุปง่ายๆนะพี่อาจจะอ่านซับพลาดก็อย่าโทษพี่นะก็สรุปในความเข้าใจของพี่สาก็คือเขาพยายามที่จะล่อตำรวจให้ไปเจอในจุดโกดังนะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าโกดังมันมีอะไรนะหรือว่าโกดังที่เราถอดมัมฟี่โกดังมันมีของที่ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยหรอพี่ก็ไม่รู้ว่ะเมื่อกี้เพิ่งบอกตัวเองว่าอย่าไปเดาให้มันเสียเวลาแล้วฉันก็ยังนั่งเดาอยู่ก็คนมันอยากรู้เนาะป่ะอีกไกลไหมเนี่ยเลี้ยวขวาถึงแล้ววิเฮียวิเฮียเฮ้เธอรู้ใช่ไหมว่าสถานีตำรวจอยู่ใกล้ๆเนี่ยถ้าเราต้องการดึงดูดความสนใจเราก็ควรทำถ้าอยากให้มั่นใจว่าพวกนั้นจะละเลยเราไม่ได้อ่ะ ignore แปลว่าไม่สนใจละเลย you ignore me เดี๋ยวพี่ลูกัสมันแข่งนะลูกัสทำไมทิ้งห่างจังเลยนายเป็นนักซิ่งจริงปะเนี่ยไม่อยากดูถูกนะแต่นั่นตำรวจมาแล้วทุกคนโอ้โหฮีสามเลยนี่เรากำลังวนในเมืองอยู่นะถ้าดูจากมินิแมปคือเราพยายามสร้างความวุ่นวายให้ในเมืองแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยตามเรามาตามล่าเราอันนี้คือแผนของแอนนาดิเวร่านะคะไปพี่นำแล้วนะพี่ไม่รอใครแล้วนะขออนุญาตนำนะคะตำรวจน่าจะตามพี่ไม่ทันเพราะว่ารถพี่ค่อนข้างแรงมากเฮ้ยนั่นไงทำไมอยู่ตรงโค้งอ่ะคือมันโค้งไม่ได้ป่ะ
เก๋ก๋าชิงจิมโอ๊ยใครเอาอะไรมาขวางเธอได้ยินไหมมันได้ผลดูซิว่าใครมาพูดปุ๊บเจอปั๊บโหรถมาพี่ไม่ได้อ่านเลยนะทุกคนเพราะว่ารถมันเริ่มเร็วขึ้นทางมันตรงอ่ะถ้าพี่อ่านปุ๊บพี่น่าจะชนนะคะใครที่อยากรู้แล้วก็ลองอ่านซับข้างล่างดูนะช่วงที่ขับรถอยู่พี่อาจจะไม่ได้อ่านนะขอโทษด้วยเอาจริงนะใช้สมาธิอยู่นะเพราะว่าแบบมันต้องมองอ่ะแล้วรถมันจะโผล่มาตอนไหนก็ได้อ่ะมันชอบสวาร์ปออกมามันเริ่มเร็วทางตรงครับไปเลย Don't worryโอ้ตายสีถลอกมาแล้วอุ้ยเนี่ยพอพี่โค้งเลยว่ะมันขับยากอยู่ขอโทษนะทุกคนที่พี่เล่นอะไรอ่ะพุ่งเลยเหรอโชนใกล้อยู่เนี่ยโอ้ฮีท่าอยู่ๆก็ฮีท่าเฉยทัวร์จบแล้วได้เวลาหนีเราพามาถึงพอร์ตมังฟี่แล้วนะทุกคนทุกหน่วยโปรดทราบอะไรวะฟังไม่ทันเวลาตำรวจพูดกับนักข่าววุ้นไม่มีซับให้พี่เลยพี่ต้องฟังอ่ะอันนาThey send in any more cops and we won't make it. อันนาพวกนั้นส่งตำรวจมาเพิ่มอ่ะเราคงไม่รอดใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วกำลังใช้สมาธิอย่าแต่ชอบนะรถมันดูแบบนิ่มดีอ่ะขนาดขับเร็วถึงแล้วเส้นชัยฟินิชเอาโอ้มีให้ต่อรู้สึกว่าเราจะต้องขับรถไปต่อหน่วยปวดทราบเราตามพวกแก๊งซิ่งไม่ทันแต่ว่าเราเจออะไรที่ใหญ่กว่านั้นผมจะส่งโลเคชั่นไปห้อยก้าวปีรับทราบมันให้เราไปไหนเนี่ยมันก็ถึงแล้วไม่ใช่หรอผ่อนมาวีเนี่ยพี่ยังตามเควสอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันเนี่ยมันแท็กให้พี่เองนะพี่ไม่ได้แท็กอยู่ข้างหน้านี่เองนะคะโอ้ยตำรวจใจเย็นๆเด้อ Watch yourself ถึงแล้วไม่มีทางที่รถพวกนี้จะย้ายไปได้เราทำได้อ๋อมันขนรถทำไมเราต้องมาติดอยู่ที่นี่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันมันขนรถใส่คอนเทนเนอร์ไว้โหแล้วพบว่ากำลังมีการขนย้ายข้ามน้ำมาเอ้าเมอร์เซอร์เหรออยู่ในรถเหรอ GTR เฮ้ยตำรวจพวกนั้นจับไม่ทันแน่ๆอาจจะไม่แต่ว่าเราทำได้อ้าวเป็นหน้าที่พี่ต้องไปสู้กับเมอร์เซอร์หรอนี่ใช่เมอร์เซอร์ใช่ไหมใช่จริงด้วยทุกคนเฮ้ยฉันน่าจะรู้ว่าพวกแกอยู่หลังเบื้องหลังเรื่องนี้ฉันขอเตือนล้มเลิกไปซะฉันไม่คิดงั้นนะท่านร้อยโทเราได้รถคืนแล้วตอนนี้เราจะจับแกอ้าวพี่ขับเร็วกว่าซะงั้นเธอคิดว่าจะจุดเขาได้ไหมเจ้าหน้าที่ทอร์เรสนี่แหละแผนเธอมีอะไรดีๆไหมล่ะตอนนี้เธอฟังฉันนะเขาอันตรายเพราะงั้นถ้าจัดการเขาอย่าไปเผชิญหน้ากับเขาปล่อยให้ฉันจัดการต่อโอ้มึงอย่าคุยกันตอนขับรถได้ไหมขอร้องแล้วไปไหนแล้วมัวอ่านวะโถเอ้ยหนีเก่งมันหนีเก่งมาซะโอ้ยไปที่ใส่ในตัสแบบ4ถังมา4ขวดเฮ้ยแต่มันโดนแรงมากเลยนะพี่ใส่ของเพิ่มดาเมจการชนมาทุกคน
้ยมานี่ครับนิวเรียบร้อยไม่รอดอืมคัมออนเร็วเข้าติดสิติดสิติดสิไปทอร์เรสมาพอดีเลย perfect timing มาได้จังหวะจริงๆฉันต้องการหนีนี่เร็วที่สุด you เธอชักปืนทอร์เรสเอวาเอวาถ้าพวกนั้นจับตัวฉันไปมันจะแย่นะสำหรับเราทั้งคู่เนี่ย I agree ฉันก็ว่างั้นเพราะงั้นข้ามั่มเนี่ยพี่ว่าทอร์เรสก็ไม่ใช่คนดีนะทุกคนหักหลังแล้วมีการฆ่ากันเกิดขึ้นคนดีเขาไม่ฆ่ากันหรอกเขาต้องจับขังคุกเท่านั้นวันนี้เหล่าตำรวจได้หยุดการค้นหาตัวหัวหน้าผู้นำจับกลุ่มแก๊งซิ่งแฟรงค์เมอร์เซอร์และได้ยืนยันแม้ยังเก็บกู้ศพไม่เรียบร้อยแต่มั่นใจว่าเป็นศพของแฟรงค์เมอร์เซอร์อย่างแน่นอนระยะเวลากว่าสัปดาห์ที่ร้อยโทเมอร์เซอร์ได้หายตัวไปและได้ขโมยรถซิ่งหลายคันแล้วก็เกือบจะทำไม่สำเร็จถ้าไม่ใช่เพราะการกระทำของนักแข่งซิ่งไร้ชื่อบนท้องถนนซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือในการรื้อถอนรถยนต์และได้พบรถยนต์พวกนั้นดำเนินการอย่างผิดกฎหมายพี่อ่านเร็วกว่ามันประกาศและตอนนี้หลังจากเรื่องอื้อฉาวในหน่วยงานนี้แพร่ไปเพื่อแก้ไขข้อกังวลของประชาชนจึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ใหม่มาขอบคุณค่ะFor too long, เวลาเนิ่นนานที่แฟรงค์เมอร์เซอร์ได้ใช้ตำแหน่งนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ไม่อีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่ทรัพยากรเหล่านั้นและเพื่อหยุดการแข่งซิ่งบนท้องถนนภายใต้การดูแลของเมอร์เซอร์การก่ออาชญากรรมนี้ถูกปล่อยให้เกิดขึ้นแต่ภายใต้การดูแลของฉันมันจะจบลงนี่เหรอที่พี่จะให้ฉันอ่ะมันก็เจ๋งดีอ๋อฉันจะไม่ขับมันแน่นอนเลยหลังจากเรื่องที่เกิดกับรถเธอน่าจะดีใจนะคันนี้เหมาะกับคนที่จะเริ่มต้นนะลูก้าฉันเข้าลีกแล้วนะถ้าฉันไปด้วยรถคันนี้พวกนั้นต้องหัวเราะฉันแน่เลยอ่ะเธอจะได้เก็บเป็นความทรงจำยังไงล่ะมีระเบียบประกาศคืออะไรวะเฮ้ยถอยรถพ่อมาว่ะอ๋อซ่อมเสร็จแล้วหรอแสดงว่าเมื่อกี้แกล้งตายแล้วพี่ว่าให้คันนี้นะ Seriously เอาจริงดิเธอเข้าหลีกแล้วนี่แสดงตัวด้วยรถคันนี้ซะ Sorry Hey เธอได้รถคืนจากเมอร์เซอร์แล้วก็จริงนะแต่เธอก็ยังต้องการคนช่วยเหลืออยู่นั่นแปลว่าพี่จะจอยกับเรางั้นเหรอก็ฉันมาลองคิดๆดูแล้วอ่ะเฮ้ยได้เวลาปัดสนิมสักทีเธอสองคนดูแลกันละกันมีคนอีกเยอะที่อยากจะเข้ามาท้าแข่งกับเธอถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ต้องมีคนที่คอยห้ามกันละกันสองคนย่ำดีกว่าเพราะงั้นมีปัญหาก็อย่าโดนจับซะล่ะเอาว่าแอนนาก็มีรถขับทีนี้เราก็มีคู่หูแต่เอ้าขอบคุณที่เล่นเอ้าจบแล้วเหรอ What คลิปเพิ่ง20นาทีโอ้ย Unlock BMW M3 GTR นะคะเป็นรถที่แฟรงค์ลูเซอร์แฟรงค์เมอร์เซอร์ครับแต่ไม่คือจบแล้วเหรอพี่ไม่คิดว่ามันจะจบสั้นแบบนี้และคือคลิปแบบเร็วมากนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามกันไว้เจอกันใหม่นะคะมีเกมอะไรมาให้เล่นก็ไว้รอรับชมแล้วกันสำหรับพาร์ทนี้สำหรับเกมนี้นะถ้าเกิดแปลผิดแปลถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากเลยที่ดูอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่นิสาด้วยไว้เจอกันใหม่ค่ะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย